วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆเพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับวันนี้เป็นคลิปวิดีโอพิเศษครับผมจะพาเพื่อนๆมาเปิดกลุ่มเครื่องมือช่างของผมครับและทั้งหมดนี่ก็คือคลังเครื่องมือ DIY ของผมเองครับคืออยากบอกว่าไปดู YouTube หลายๆช่องมานะครับศิลปินบางท่านเนี่ยเขาก็จะเปิดกลุ่มเครื่องมือทำมาหากินใช่ไหมอย่างนักดนตรีก็จะเปิดกลุ่มกีตาร์เปิดกลุ่มเบสอะไรอย่างเงี้ยครับของที่เก็บสะสมมานะทีเนี้ยไหนๆเราก็ทำช่องที่เกี่ยวกับ DIY ผมก็เลยจะมาเปิดกลุ่มเครื่องมือช่างของผมให้ดูนะครับว่าตั้งแต่ผมเริ่มทำงาน DIY มาเนี่ยผมมีอะไรเป็นชิ้นแรกนะครับมีตัวไหนที่ชอบตัวไหนที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้แล้วตัวไหนที่ใช้ดีตามไปดูกันเลยครับที่เพื่อนๆเห็นข้างหลังนะครับก็คือพื้นที่ลงจอดรถนะครับที่ผมทำเองแล้วก็ผมเอาไว้สำหรับใช้ทำงานช่างต่างๆนะครับก็จะพามาดูเป็นส่วนๆเลยแล้วกันนะครับอย่างตรงนี้นะจะรกๆหน่อยนะครับก็จะเป็นเครื่องมือแบบทำสงทำสวนตัดย่งตัดหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ผมไม่ค่อยได้หยิบใช้ช่วงนี้ครับจะเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับแบบการทำรถนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์พวกแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ที่ชาร์จแบตเตอรี่ต่างๆนะสว่านไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับผมก็จะใส่ไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์เชื่อมนะครับแล้วก็เศษอะไหล่ต่างๆครับอันนี้โต๊ะที่ผมแบบไว้ทำงานเวลาแบบต้องนั่งโต๊ะนะพวกงานบัตรกีงานไฟฟ้านิดๆหน่อยๆแล้วก็อันนี้น็อตต่างๆนะครับก็จะเก็บไว้แบบนี้ส่วนข้างบนนี้นะครับก็จะเป็นแบบที่รวมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถยนต์ครับเกะนี้ก็จะเป็นแบบพวกแบบอะไหล่รถนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบพวกแบบอะไหล่ฟองน้ำผ้าอันนี้เกี่ยวกับแบบการดูแลรถนะครับคาร์ดีเทลลิ่งอันนี้ก็พวกเครื่องมือแบบเกี่ยวกับรถเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นแบบหนักๆหน่อยนะเป็นแบบเครื่องขัดแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบลูกบล็อกลมนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกเครื่องมือที่ผมหยิบใช้บ่อยๆนะครับในการทำสวนนะครับก็มีแบบเลื่อยสำหรับตัดกิ่งนะครับเลื่อยชักนะเลื่อยวงเดือนเนี่ยอยู่ข้างในนี่เลื่อยวงเดือนแล้วก็เครื่องขัดกระดาษทรายรถถังส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกแบบน้ำยาเคมีที่ผมหยิบใช้บ่อยๆนะครับเนี่ยพวก TOA 200นะครับพวกเชลไดนะครับน้ำยากันปวกคาไม้อะไรแบบนี้นะก็จะเก็บไว้ตรงนี้นะครับตรงนั้นก็จะเป็นแบบของเหลือๆจากการพ่นสีรถยนต์นะครับแล้วก็อันนี้พวกเริ่มเครื่องมือหนักละที่เห็นคุมผ้าอยู่นี่ก็คืออันนี้คือเป็นแบบโต๊ะเลื่อยวงเดือนนะคือจริงๆแบบว่าได้มาตอนแรกๆใช้บ่อยมากครับพอหลังๆเนี่ยพอมีแบบเลื่อยชาร์กมีเลื่อยจิ๊กซอนะครับแล้วพอผมซื้อแท่นตัดองศาตัวนี้มานะคือแบบโต๊ะวงเดือนคือจะใช้น้อยลงมากครับปกติเดี๋ยวนี้ก็จะใช้แบบแท่นตัดองศามากกว่านะเพราะมันปลอดภัยมากกว่าแล้วก็อันนี้เครื่องดูดฝุ่นนะครับเป็นแบบอุตสาหกรรมที่ไว้สำหรับดูดแบบพวกขี้ลงขี้เลื่อยของงานช่างนะครับไว้ดูดรถตู้เชื่อมนะครับตอนนี้ก็ผมก็จะเหลืออยู่ตัวเดียวนะตัวอื่นก็แจกจ่ายให้น้องๆเพื่อนๆกันไปนะครับตัวนี้จะเป็นแบบของแคนอะไรอ่านว่าอะไรอ่ะเคนเดอร์แคนดี้อะไรทุกอย่างนะครับรุ่นเก่าแล้วนะ295ก็จริงๆอยากจะได้ตัวใหม่อยู่คือจริงหลังๆผมก็ไม่ค่อยได้ทำงานเชื่อมนะครับแต่ก็อยากจะแบบได้ตู้มิกมาเหมือนกันนะถ้าได้ตู้มิกมาเมื่อไหร่ก็คือตัวนี้ก็อาจจะแบบไม่ได้ใช้นะไปใช้ตู้เชื่อมมิกแทนคือของที่ผมหยิบใช้บ่อยนะจะเป็นของที่อยู่ใต้โต๊ะตรงนั้นนะครับกับของที่อยู่ในตู้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์งานช่างที่ผมแบบหยิบใช้บ่อยมากๆนะครับผมก็จะใส่ตู้ตรงนี้ไว้เพื่อแบบหยิบสะดวกคือจะเล่าให้ฟังงี้ก่อนครับจะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยบ้านผมอยู่กรุงเทพนะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยทำเกี่ยวกับรับเหมางานเหล็กงานป้ายนะครับก็จะมีเครื่องมือที่บ้านเยอะครับแต่ว่าตอนที่ย้ายมาอุดรนะคือแทบจะไม่ได้ขนอะไรมาเลยนะจะขนแค่แบบบางตัวที่แบบโอ้ใช้ไปหมอยชอบมากๆจริงๆนะแล้วก็ตอนนั้นประจวบกับแบบน้ำท่วมกรุงเทพแบบครั้งใหญ่นะครับตอนปี54ก็ทำให้เครื่องมือหลายๆอย่างของผมเนี่ยเสียหายไปหมดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวจะหยิบมาให้ดูนะว่าเครื่องมือตัวไหนนะที่ผมแบบตัวแรกๆเลยที่ผมใช้มานานมากๆนะอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่ขนมาจากกรุงเทพนะครับก็คือเครื่องขัดกระดาษทรายนะครับของบอสเหมือนกันนะรุ่น GEX125-1AE คือตอนนั้นอะเริ่มทำงานไฟเบอร์ทำงานรถยนต์แล้วรู้สึกว่าโหมานั่งรูปน้ำขัดน้ำคือมันเหนื่อยมากๆนะครับก็เลยแบบซื้อแบบนี้มาใช้ครับก็ช่วยประหยัดแรงไปได้เยอะเลยแล้วจะบอกว่าตัวนี้คือจริงๆแบบใช้ดีมากนะข้อเสียอย่างเดียวของตัวนี้นะคือแบบไอหัวตีนตุ๊กแกมันนะครับตอนนี้คือมันไม่ติดแล้วนะเวลาผมติดอะไรเข้าไปก็ตามนะยังติดอันนี้ผมก็ต้องเอาแบบเอากาวยางทาไว้นะครับแล้วก็วันนั้นไปดูราคานะครับไอตัวตีนตุ๊กแกตัวนี้คือแบบจะบอกว่าแพงมากก็เลยแบบอ่ะใช้แบบนี้ไปแล้วกันต่อมานะช่วงที่เริ่มทำงาน DIY ที่อุดรนะครับก็ซื้อบ้านหลังนี้มาเนี่ยแหละแล้วก็ทำการแบบตกแต่งรีโนเวทปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคือตอนนั้นแบบจะบอกว่าไม่มีตังค์นะครับแล้วก็รู้สึกว่าโหจะบอกว่าจะถ้าจะต้องจ้างช่างมาทำแต่ละส่วนเนี่ยแบบโหหลักหมื่นไปหมดเลยนะก็รู้สึกว่าอ่ะ
ถ้างั้นแบบเราพอมีความรู้เรื่องช่างก็แบบซื้อเครื่องมือมาทำเองแล้วกันนะครับเครื่องมือรุ่นแรกๆนะในช่องนะก็จะมีแบบพวกของคันโต้นะครับก็จะเริ่มมาจากนี่เลยนะอ่ะนี่นะครับสว่านครับเป็นสว่านกระแทกแบบมีสายนะตัวนี้ก็คือแบบใช้มาตลอดในช่วงแบบปี2ปีแรกนะครับในการทำงาน DIY นะแล้วก็หลังจากนั้นก็แล้วก็จะมีลูกหมูตัวนี้ที่เพื่อนๆเห็นในช่องบ่อยมากๆนะครับก็ของ Total เหมือนกันแล้วก็มีจิ๊กซอของ Total นะครับซึ่งจะบอกว่าจริงๆเขาก็ใช้ดีนะแต่ว่าด้วยความที่น้ำหนักมันเยอะครับน้ำหนักเยอะกว่าบอสนะก็เลยกลายเป็นว่าของ Total เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะหยิบบอสมาใช้มากกว่านะครับแต่ก็ยังเก็บไว้เผื่อว่าเดี๋ยววันนึงบอสเสียเนี่ยก็จะหยิบ Total มาใช้ครับแล้วของที่ผมหยิบใช้บ่อยที่สุดของ Total เลยนะก็คือตัวนี้ครับสว่านแบดครับคือแบบจะแทบจะใช้งาน DIY เกือบทุกงานเลยนะแล้วก็แบบใช้เป็นประจำนะครับใช้จนแบบมันพังมันดำอะคืองานทุกอย่างในบ้านเนี้ยที่มันจะต้องขันน็อตนะครับคือผมจะใช้หยิบตัวนี้ใช้หมดเลยแล้วก็อายุการใช้งานตอนนี้คือแบดชุดเดิมเลยนะใช้มาประมาณแบบ2ปีแล้วเนี่ยนะครับก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ครับแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือคราวที่แล้วตอนที่ทำ DIY หลังคาใช่ป่ะแล้วแบบใช้งานหนักมากแล้วกดทั้งเจาะทั้งขันนะครับจนแบบมีกลิ่นไหม้ออกมาจากมอเตอร์นะครับก็เลยแบบรู้สึกว่ามันใกล้พังแล้วนะก็เลยต้องแบบเปลี่ยนตัวหาตัวใหม่แบบนี้ก็นะเป็น2ตัวนี้นะครับที่ผมใช้ประจำเลยอ้าวทำไมต้องใช้แบบสว่าน2ตัว3ตัวคือถ้าคนทำงาน DIY อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่ได้มีคนช่วยตลอดนะครับทำคนเดียวจะรู้ว่าบางทีเนี่ยมันงานเดียวเนี่ยมันต้องสลับนะครับสลับใส่หัวเจาะอันนึงนะครับใส่หัวขันอันนึงเดี๋ยวเจาะเดี๋ยวขันนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนหัวไปเปลี่ยนหัวมานะถึงจะมีหัวถอดเร็วมันก็ไม่สะดวกนะผมก็เลยใช้แบบนี้เลยนะมี2อันนะตัวนี้ก็คือแบบเป็นตัวแบบพิมพ์นิยมนะหลายๆคนชอบใช้นะครับก็คือสแตลลี่หรือบางคนอ่านแบบสแตลเล่อะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะออกเสียงยังไงก็ได้ผมก็ไม่รู้หรอกนะครับผมก็อ่านตามแบบที่เขาเขียนมาเท่าที่ผมอ่านจะอ่านได้นะตัวนี้เนี่ยคือรุ่น B101 นะก็จะซื้อมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์สว่านแบตนะครับเกี่ยวกับการใช้แบตหลายตัวนะครับซื้อมาพร้อมกับลูกหมูแบตเตอรี่นะแล้วก็คือเป็นแบบดีตรงที่ว่าแบตเนี่ยมันใช้เทรดกันได้หลายๆอุปกรณ์นะครับก็คือของสเตเล่ด้วยกันเนี่ยก็เปลี่ยนแบตกันได้นะแล้วก็แรงบิดดีนะครับกำลังดีแต่ตัวนี้จะบอกว่าน้ำหนักมันเยอะนะครับแต่ว่าถามว่าเหมาะกับอะไรเหมาะกับพวกงานเจาะครับงานเจาะที่ไม่ต้องการสายนะคือแทบจะใช้แทนสว่านกระแทกธรรมดาไปเลยนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้นะผมจะหยิบติดมือบ่อยขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นของ Ronex นะครับซึ่งข้อดีของมันคือน้ำหนักเบามากนะครับแรงบิดสูงมากนะครับในกรณีที่แบบใช้แรงบิดสูงนะครับข้อเสียตัวนี้ที่ผมเจออย่างนึงนะหรือว่าผมใช้ไม่เป็นก็ไม่รู้คือเวลาใช้รอบสูงๆแรงบิดสูงๆเนี่ยตัวดอกของเขาเนี่ยมันจะชอบแบบหลุดออกมานะครับแต่ว่าในโหมดอื่นก็โอเคนะตัวนี้ผมชอบใช้ขันน็อตกับใช้แบบเอาไปใส่พวกแบบน็อตเจาะเหล็กอะไรแบบนี้ครับจะใช้ดีมากซึ่ง2ตัวนี้ถ้าเกิดใครอยากดูรีวิวนะครับเคยทำรีวิวแยกไว้แล้วนะก็ไปติดตามดูรีวิวได้เลยนะครับคือบอกว่า2ตัวนี้คือติดใจจริงๆต่อมาก็คือลูกหมูครับลูกหมูคือจริงๆแทบจะเป็นอุปกรณ์งานช่างที่แบบคนเริ่มทำ DIY ที่แบบขึ้นมาอีกระดับนึงอ่ะนะเริ่มแบบงานเหล็กงานกระเบื้องอะไรเงี้ยต้องมีติดมือไว้นะครับแล้วผมก็ชอบพูดเสมอเลยว่าแบบลูกหมูเนี่ยคือเป็นอุปกรณ์ใช้งานที่ผมค่อนข้างแบบต้องใช้อย่างระวังแล้วก็แบบใช้ที่ไรเสียวทุกทีอ่ะก็จะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ลูกหมูในการตัดนะผมมักจะใช้ลูกหมูกับงานเจียหรืองานตัดที่มันดูแบบไม่อันตรายนะครับเช่นงานตัดไฟเบอร์นะครับงานตัดอลูมิเนียมอะไรแบบเนี้ยก็จะใช้ลูกหมูแต่ถ้าเกิดงานตัดเหล็กอ่ะผมจะไม่ใช้ลูกหมูแล้วหลังๆลูกหมูเมื่อกี้อย่างที่บอกนะครับก็จะมีลูกหมูตัวที่ได้มานะครับตัวแรกของ Total นะครับที่เอามาใช้แบบในช่วงแรกๆปีแรกตลอดเลยนะส่วนตัวนี้นะครับก็ดีมากนะครับคือจะบอกว่าเป็นลูกหมูที่น้ำหนักเบามากแล้วก็แข็งแรงมากแถมราคาไม่แพงเลยก็คือเคยังนะครับในการใช้ลูกหมูเนี่ยผมรู้สึกว่าลูกหมูตัวนี้แน่นที่สุดนะครับในการใช้งานนะส่วนตัวใหม่นะครับที่ค่อนข้างหยิบใช้บ่อยในช่วงนี้นะครับก็คือลูกหมูของ Stanley เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้คือลูกหมูไร้สายนะครับจะบอกว่ารอบมันอาจจะไม่ได้สูงกับลูกหมูที่ใช้ไฟฟ้านะแต่ว่าในการใช้งานนะครับมันเหนือมันคล่องตัวกว่าแล้วก็รอบอ่ะคือผมจะบอกว่าเวลาใช้งานอ่ะผมรู้สึกว่าลูกหมูตัวเนี้ยมันปลอดภัยกว่านะครับคือเราสามารถคุมได้อ่ะมันไม่ได้เปิดแบบสวิตช์ทิ้งไว้แบบปื๊ดยาวๆเหมือนลูกหมูทั่วไปที่กระเด็นแล้วแบบต้องหลบใช่ไหมอันนี้คือแบบพอสมมติว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วปื๊ดเราหยุดมืออย่างเงี้ยใบมันก็หยุดนะครับมันสามารถควบคุมได้คือผมก็เลยชอบแบบลูกใช้ลูกหมูตัวนี้มากกว่าเพราะว่ารู้สึกมันปลอดภัยอะไรแบบเนี้ยส่วนตรงนี้ก็จะเลอะๆหน่อยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะหยิบบ่อยนะผมเรียกตรงนี้ว่าโซนสีส้มนะก็จะมีนี่นะครับตัวเรียกว่าอะไรเลื่อยตัดกิ่งนะครับอันนี้ก็หยิบใช้บ่อยเพราะแบบต้นไม้รอบบ้านมันเยอะแล้วมันก็แบบชอบเข้ามาในบ้านนะตัวนี้ก็จะเป็นของ IMAX นะครับแล้วก็มีเลื่อยนะครับตัวนี้เป็นเลื่อยชักเลื่อยชักตัวนี้ก็ใช้บ่อยมากเห็นไหมคือดูสภาพของใช้บ่อยอ่ะมันจะเย็นๆแบบนี้หน่อยนะครับคือเนี่ยผมใช้ตั้งตัดต้นไม้นะครับแล้วปัจจุบันคือถ้าเป็นงานเหล็กนะครับพวกเหล็กกล่องอะไรเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้ตัดตลอดเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมจะบอกว่ามันตัดง่ายกว่าลูกหมูแล้วก็มันปลอดภัยกว่าแล้วรู้สึกว่าแบ
เบาแรงกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ตัวนี้ไม่เหมาะกับการตัดไม้หรือการตัดแบบอะไรที่มันยาวๆนะเพราะเวลาตัดแล้วมันจะเบี้ยวอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับคือตัวนี้เป็นตัวที่เพื่อนๆแบบเชียร์ให้ผมซื้อนะครับก็คือเครื่องขัดรถถังนะตัวนี้ก็ของ Inktech นะเป็นสีส้มนะคล้ายๆกับ iMac แต่ว่าเป็นของ Inktech นะครับก็ทำให้แบบงานแบบงานไม้ต่างๆงานไม้พาเลทอยากจะขัดหน้าไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำงานได้รวดเร็วแล้วก็เรียบร้อยมากขึ้นนะครับส่วนข้างในที่เห็นนะครับก็คือเลื่อยวงเดือนนะครับตัวนั้นก็ของ Total ปัจจุบันนะถ้าจะใช้เลื่อยวงเดือนนะก็คืองานที่ตัดซีเมนต์บอร์ดนะครับก็จะช่วยให้ตัดซีเมนต์บอร์ดได้รวดเร็วหรือแบบไม้อัดแผ่นใหญ่ๆนะครับถึงจะหยิบมานะแล้วข้างๆเนี้ยนะครับที่เมื่อกี้ให้ดูตอนแรกนะครับนี่คือโต๊ะเลื่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ iMac นะครับคือจะบอกว่าโต๊ะเลื่อยตัวเนี้ยมันแบบจริงๆมันดีมากเลยนะมันดีมากเลยแต่ว่าหลังๆอ่ะพอมันมีแท่นตัดองศามาก็เลยไม่ค่อยได้เปิดโต๊ะนี้ครับโต๊ะนี้จะใช้แบบเวลาแบบเลื่อยไม้แบบปึกใหญ่ๆอ่ะเวลาไม้พาเลทมาทั้งมัดนะครับไม้ก้อนๆอะไรเงี้ยจะใช้ตัวนี้นะหรือแบบไม้ที่เราต้องกัดแบบเป็นเส้นยาวๆอะไรเงี้ยนะครับถึงจะเปิดตัวนี้ใช้นะครับแต่ว่ามันก็จะกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะอ่ะก็เลยแบบวางคุมผ้าไว้ข้างนอกแบบนี้นะครับจะใช้ค่อยเปิดใช้เอาทีนี้มาดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นของที่หยิบใช้บางอย่างก็ไม่รู้หยิบใช้บ่อยไหมก็บ่อยนะบางอย่างก็หยิบใช้บ่อยอ่ะไล่ไปแล้วกันนะอันนี้พวกกล่องสว่านนะครับก็จะไม่บีบให้ดูแล้วเมื่อกี้ให้ดูแล้วพวกสว่านแบบนะก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นแท่นตัดเขาเรียกว่าช่างอะไรเรียกแท่นตัดไฟเบอร์ใช่ไหมก็คือตัวนี้ผมจะใช้ในงานตัดเหล็กที่มันเป็นท่อนใหญ่ๆครับหรือเวลางานที่แบบต้องตัดเหล็กเยอะๆนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะตัวนี้เป็นของบอนต้านะครับที่เป็นตารูปม้านะเห็นขายในเน็ตนะครับหลังๆจะเปลี่ยนเป็นตัวสีแดงนะครับสมัยผมซื้อเนี่ยมันเป็นตัวสีเหลืองแต่ก่อนอ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องแบบใช้สว่านโรตารี่หรอกแต่จะบอกว่าถ้ามีตังซื้อสว่านโรตารี่ติดบ้านไปสักตัวนึงนะครับตัวนี้ผมใช้ก็คือเป็นบอสตัวแบบซิกเนเจอร์เขาเลยนะครับก็คือ GBH220 หยิบให้ดูนะคือจะบอกว่าตั้งแต่ใช้สว่านโรตารี่นะแล้วก็ถือว่าโหมันแบบมันมหัศจรรย์มากอ่ะมันเจาะได้ทุกอย่างได้แบบเร็วจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำงานแบบเกี่ยวกับพวกเจาะปูนแบบต้องเจาะปูนหนาๆนะคือสว่านโรตารี่เลยครับอันนี้ต้องมีนะช่วยประหยัดเวลาประหยัดแรงได้เยอะมากๆนี่เลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับของ Anker Solar นะคือจริงๆตัวนี้จะบอกว่าราคามันค่อนข้างสูงครับแต่แบบคือในบรรดาบล็อกไฟฟ้าทั้งหมดอ่ะในคือบรรดาบล็อกทั้งหมดที่ผมใช้มาผมรู้สึกว่าตัวนี้เวิร์กสุดนะครับดีสุดนะแล้วก็หลังๆเนี่ยคือผมไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะรู้สึกว่าเอ้ยมันทำอะไรมันเกิดประโยชน์นะครับก็เลยซื้อหัวตัวนี้มานะครับเป็นหัวที่สำหรับจับดอกสว่านหรือจับบล็อกตัวเล็กได้อะไรแบบนี้นะครับก็เอามาใส่ไว้นะครับเผื่อแบบจะใช้งานอย่างอื่นนะแต่ว่าก็สุดท้ายก็ไม่ค่อยหยิบมาได้ใช้แหละนะเพราะว่าน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะครับจะต้องเป็นงานที่เหมือนกับว่าน็อตมันตายมันขันแน่นแบบคาอยู่หัวเสาจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยถึงจะหยิบแบบเป็นก็โซแลนมาใช้นะครับตัวที่แบบใช้บ่อยมากหยิบบ่อยมากเหมือนกันนะครับก็คือเครื่องขัดแบงก์ปอปรับรอบได้นะครับของจีนแดงนะยี่ห้ออะไรครับโพลิเชอร์นะคือราคาถูกมากประมาณ1,000นะครับใช้งานก็นี่ก็ใช้งานมาประมาณ 4-5 เดือนแล้วนะใช้งานต่อเนื่องมากนะครับปกติตัวนี้ผมจะใช้1ก็คือขัดรถนะครับงานเกี่ยวกับรถงานเคลือบแก้วงานขัดสีขัดลบรอยอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาทำงานไฟเบอร์นะครับเวลาแต่งผิวเวลาทำงานขัดไม้ที่ต้องการแบบเข้ามุมต่างๆครับก็รถถังเข้าไม่ได้ใช่ไหมก็ใช้ตัวนี้นี่แหละเนี่ยใส่กระดาษทรายอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับแล้วก็แบบขัดงานนะครับงานไม้นะก็ถือว่าแบบใช้งานดีมากนะครับแล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวที่หยิบใช้บ่อยเวลาทำงานไม้เหมือนกันนะครับก็คือปืนตะปูนะครับคือด้วยความที่บ้านอ่ะมีปั๊มลมอยู่แล้วก็เลยซื้อปืนตะปูนะครับแบบสำหรับปั๊มลมนะครับแต่ซื้อเป็นตัวเล็กนะครับตัวนี้ยี่ห้ออะไรเนี่ย Red King นะครับไม่ได้ทำรีวิวไงก็ไม่รู้จะทำรีวิวอะไรมันก็แค่ยิงตะปูแป๊กๆๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะจะรีวิวยังไงดีเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญนะก็เลยแบบอ่ะเก็บไว้ก่อนนะไม่ได้ทำรีวิวนะครับตัวนี้ซึ่งใครจะซื้อปืนตะปูใช้นะผมบอกก่อนว่าจะต้องดูจากลูกแม็กด้วยครับหรือลูกตะปูตัวนี้นะคือแต่ละรุ่นเนี่ยมันใส่ได้ไม่เหมือนกันนะครับยิ่งรุ่นแพงยิ่งใส่ได้หลายแบบถ้าเป็นรุ่นถูกก็จะใส่ได้น้อยแบบนะอย่างตัวเนี้ยใส่ได้แบบประมาณ2หลังไซส์แล้วใส่ได้แค่แบบหัวตะปูเดียวนะครับแต่ว่ามันก็เหมาะกับแบบงานแบบ DIY งานไม้พาเลทเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะตัวนึงแบบไม่ถึง1,000อ่ะจำได้ว่าแบบ600-700อ่ะนะครับมันถูกมากไงก็ซื้อมาใช้นะหน้าตาอย่างเงี้ยนะเมื่อตอนต้นรายการนะผมบอกว่าที่บ้านผมเคยเป็นลงแบบอะไรนะบริษัทรับเหมาอยู่ใช่ไหมก็จะมีแบบของเก่าๆนะครับซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วแบบก็ไม่รู้ขนมาทำไมเห็นมันเป็นกล่องสวยๆก็เลยแบบติดมาด้วยนะครับเกือบ20ปีที่แล้วเนาะอ่ะเนี่ยนะครับนี่คือปืนตะปูนะครับคือผมว่าอุ้ยมันใหญ่ๆดีไม่รู้อะไรนะตอนนั้นไม่รู้จักปืนตะปูก็แบบขนมาด้วยนะก็เอามาครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้นะแบบซีนเซอร์ต่างๆมันพังหมดแล้วมันรั่วแล้วแต่แบบก็นะเป็นรับสินอย่างเดียวของบริษัทที่มันเหลืออยู่อ่ะตอนนี้ก็เลยแบบเก็บไว้เป็นอนุสรณ์นะครับ
อ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับเคยหยิบมารีวิวแล้วแหละนะแต่ว่าจริงๆจะบอกว่าตัวนี้เป็นแบบของที่ใช้น้อยมากแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับตอนแรกอ่ะรู้สึกว่าทำงานไม้น่าจะต้องมีทริมเมอร์นะครับไว้ใช้บ้างนะครับแต่ว่าพอเอามาสุดท้ายอ่ะคือจะบอกว่าโอกาสใช้มันน้อยจริงคือจะใช้เจาะรูแบบนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็เราไม่ได้ทำงานไม้แบบสวยงามมืออาชีพไงไม่ได้ทำบัวทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบนะครับเก็บไว้นะครับก็เป็นทริมเมอร์แบบราคาไม่แพงของอิงนะราคาตัวนึงก็แบบประมาณแบบจำได้ไม่ผิดก็ประมาณแบบ900 พันนึงอะไรแบบนี้ผมชอบซื้อเครื่องมือราคาอะไรแบบนี้นะเพราะว่ามันเวลาเราซื้อมาแล้วมันได้ใช้งานมันก็คุ้มถ้ามันไม่ได้ใช้งานก็รู้สึกว่าแบบไม่เสียดายมากอ่ะนี่ก็คือแบบสภาพจริงนะครับคือแบบวันนี้ไม่ได้ถ่ายรายการนะก็จะแบบรกๆอะไรอย่างนี้หน่อยนะมีอะไรอ่ะก็มีเนี่ยครับปั๊มลมนะตัวนี้ก็ปั๊มลมตัวเล็กนะครับของคันโตปั๊มน้ำที่ผมรีวิวนะครับว่าตัวนี้แบบใช้ถูกใช้ดีนะก็คือแบบ Value V1 Plus นะครับแต่หลังจากใช้มานานๆนะครับมันก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงดันน้ำมันลดลงนะแต่คือจะบอกว่าผมล้างรถผมก็เลยแบบไม่ซีเรียสนะครับคือตัวนี้มันราคาประหยัดครับแล้วก็โดยภาพรวมนะมันก็ประหยัดน้ำประหยัดไฟแล้วก็ใช้ดีครับแต่ว่าสำหรับคนที่แบบคาดหวังว่าแบบจะเอาไปแล้วแบบฉีดแบบโอ้สีลอกล่อนแบบแรงพุ่งแบบตะไคร่หลุดอะไรเงี้ยตัวนี้ไม่ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์แค่แบบงานล้างรถนะครับงานแบบล้างพื้นนิดๆหน่อยๆงานทำความสะอาดทั่วไปนะครับก็ตัวนี้ผมว่าก็เวิร์กใช้งานได้ครับต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเริ่มแบบอินไซต์แล้วนะจริงๆแบบไม่ค่อยได้ให้เห็นนะก็คือฝั่งนี้ของบ้านนะครับจะเป็นแบบที่เก็บแบบพวกเหล็กนะฝั่งนี้ผมจะให้ไว้เก็บเหล็กนะพวกเหล็กท่อนยาวๆเหล็กที่ซื้อมาแล้วยังไม่ได้ใช้เหล็กที่เหลือจากการลื้ออะไรมานะครับก็จะมาวางกองๆไว้แถวๆนี้ฮะเนี่ยนะอย่างอันนี้ก็คือแบบบานอลูมิเนียมนะครับที่เป็นกระจกนะลื้อมาจากหน้าบ้านนะครับก็เก็บไว้เดี๋ยวกะว่าจะแบบมาต่อทำห้องแถวๆนี้นะก็เลยแบบเก็บเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะให้มาดูแบบหลังบ้านมากนะครับตอนแรกอะผมทำหลังบ้านเป็นช็อปงานช่างแต่หลังๆมันก็ลามออกไปเยอะหน้าบ้านนะครับซึ่งตรงนี้นะครับตอนนี้ปัจจุบันภรรยาเอาไว้ใช้ตากผ้าเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพวกแบบอะไหล่ปะป้านะครับอะไหล่รถนะครับที่ดื้อมาแล้วนะครับเผื่อว่าวันไหนเสียจะได้หยิบไปใช้กลับมาซ่อมอะไรอย่างนี้นะอะไหล่แบบงานไฟฟ้านะครับแล้วก็พวกแบบงานพ่นสีนะครับพวกของเกี่ยวงานพ่นสีนะครับแล้วก็งานสีต่างๆนะครับก็จะกองไว้แถวนี้ครับใช้คำว่ากองนะเพราะมันแบบไม่เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบปั๊มน้ำอีกตัวนะครับคือผมมีปั๊มน้ำสองตัวตัวหนึ่งไว้หน้าบ้านตัวหนึ่งไว้หลังบ้านเห็นไหมคือไม่ใช่ว่ารีวิวแล้วก็แบบไม่ได้ใช้นะคือแบบที่รีวิวที่คือเอามาใช้จริงทุกตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วราคาจะถูกกว่าตัวแวลูที่อยู่หน้าบ้านนะแต่ว่าตัวนี้คือผมซื้อไว้ก็คือแบบกะว่าเดี๋ยวถ้าตัวนั้นเสียนะครับก็จะใช้ตัวนี้แทนแต่ว่าไหนๆซื้อแล้วก็เลยเอาแบบตัวนี้ไว้ใช้หลังบ้านนะครับไว้แบบล้างของล้างของล้างพื้นหลังบ้านจะได้ไม่ต้องเสียบย้ายไปย้ายมานะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบข้างหลังนะครับจริงๆแล้วตรงนี้ผมจะจริงๆตอนแรกทำเป็นที่เก็บของนะก็จะเก็บแบบพวกแบบไม้พาหลงไม้พาเลทที่เหลือนะครับคิ้วบงคิ้ววัวนะแต่ว่าหลังๆที่บอกว่าเหล็กมันยาวอ่ะก็เลยเอาไปไว้ข้างบ้านฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ก็เลยแบบกองอยู่นิดๆหน่อยๆแค่นี้นะครับแล้วก็มีบันไดอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับจากวันนั้นที่ไปงานช่างแฟร์ของไทยวัสดุนะครับก็จะเป็นเครื่องเป่าใบไม้นะคุณกล้วยภรรยาผมเอาไปรีวิวเรียบร้อยแล้วครับแล้วอย่างปลั๊กไฟในช็อปทำงานใช่ป่ะผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆเลยนะเวลาเราเลือกปลั๊กไฟครับต้องเลือกปลั๊กไฟที่รองรับกำลังไฟสูงๆปกติปลั๊กในบ้านเนี่ยจะประมาณ 2,000 กว่าวัตต์นะครับแต่ปลั๊กที่เราใช้ในช็อปทำงานเนี่ยผมแนะนำให้ประมาณ 3,500 ถึง 4,000 วัตต์ขึ้นไปนะฮะเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือช่างต่างๆเราเนี่ยมีการใช้งานรอบสูงนะครับแล้วก็ใช้วัตต์ไฟฟ้าสูงมากๆนะใช้ปลั๊กแบบนี้นะครับก็จะปลอดภัยมากกว่านะครับแล้วถ้าเกิดใครต้องการแบบปลั๊กยาวๆนะครับก็จะเป็นปลั๊กแบบนี้นะนี่คือผมก็เพิ่งซื้อมาเลยนะครับ30เมตรยาวๆกันไปเลยนะของแรนดี้ตัวนี้เนี่ย16แอมป์ครับโหลดได้สูงสุดคือ 3,680 วัตต์แล้วตรงนี้จะเป็นแบบเครื่องมือเกี่ยวพวกงานแบบไฟฟ้านะครับงานแบบบัตรกงบัตรกีงานแบบเการ้อนโอ้ไม่ลืมไปนี่มีสว่านตัวนี้อีกตัวนึงนะครับซื้อมาไว้ใช้ตอนแรกแบบไม่ซื้อสว่านแบบเนี้ยซื้อตัวนี้มาใช้แทนสว่านแบบแต่ว่าไม่เวิร์คครับแต่ตัวเล็กกระทัดรัดดีนะของไอ้ยี่ห้อแบบซุนซาโน่นะซุนซาโน่เนี่ยครับเกิดนี่นะครับเปิดกลุ่มเครื่องมือช่าง T3B นะครับก็จะประมาณนี้นะคือไม่ได้มาบอกว่าจะทำงาน DIY ต้องเครื่องมือเยอะต้องเครื่องมือครบนะจริงๆก็คือผมแบบเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้มีเครื่องมืออะไรเยอะแยะนะครับก็ค่อยๆเก็บสะสมไปนะครับการทำงาน DIY นะครับจะคุ้มนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราอยากจะทำงานแล้วก็ซื้อเครื่องมือมาเพื่อทำงานชิ้นนั้นนะครับแบบนี้อาจจะไม่คุ้มค่านะแต่การทำงาน DIY เราต้องดูว่าเราจะใช้เครื่องมือนั้นได้เกิดประโยชน์สูงสุดมากแค่ไหนนะพอเราซื้อมาแล้วมันได้ใช้งานต่อ
่อเนื่องนะครับก็จะคุ้มค่าไม่ใช่ว่าเครื่องมือทุกตัวที่ผมซื้อมาจะใช้อย่างคุ้มค่านะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยก็ซื้อมาแล้วก็แบบแทบจะไม่ได้ใช้เลยก็มีเพราะนั้นนะครับก็เลยทํารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ช่วยในการตัดสินใจครับเวลาที่จะเลือกซื้อเครื่องมือสักชิ้นจ่ายเงินลงไปสักก้อนนะครับว่ามันสามารถทํางานอะไรได้ครอบคลุมอะไรได้นะครับเครื่องมือที่ดีที่สุดไม่ใช่เครื่องมือที่ราคาแพงที่สุดครับมันต้องเป็นเครื่องมือที่เราใช้งานแล้วคุ้มค่ากับมันมากที่สุดครับสำหรับเครื่องมือที่ผมพูดในวันนี้แต่ละตัวนะผมเคยทำคลิปรีวิวไว้ให้หมดแล้วนะเพื่อนๆสามารถไปติดตามดูย้อนหลังในช่องได้เลยครับและขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามคลิปวิดีโอใน TikTok ด้วยนะครับรวมถึง LINE Official ด้วยนะไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปแชร์กันไป